มาแล้วถึงเวลากูอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเวลาเจอนะผมก็ต้องมาระบายกับไอ้เนี่ยไอ้มิลกี้ปีโป้เนี่ยเนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกส้นตีนอย่างเงี้ยเข้ามาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยสงสารเนาะอะไรเงี้ยมึงสงสารชีวิตตัวมึงก่อนชีวิตตัวมึงอะไอ้มิลกี้ปีโป้มึงขึ้นไหมต้องมีแหละไอ้พวกอิจฉาพวกดิ้นพ่านเวลากูมีน้องผู้หญิงมึงก็ต้องดิ้นพ่านอิจฉาดิ้นมึงดิ้นทั้งที่มึงก็ดูฟรีไม่ได้เสียตังค์สักบาทแต่มึงดิ้นพ่านแบบโอ้ยโอ้ยมึงเป็นผู้ชายนะเวลากูบอกให้นะเว้ยมึงเป็นผู้ชายนะผู้ชายที่นิสัยอิจฉาริษยามึงแบบเสียชาติเกิดนะหลายคนหลายคนเนี่ยไอ้พวกสงสารเนี่ยมึงเสียชาติเกิดนะมึงเป็นผู้ชายมึงต้องมีความแบบว่ายินดีกับเขาสิสงสารมึงก็ไปดิไอ้ส้นตีนไอ้สัตว์ไม่ต้องมีพวกเหี้ยเนี่ยบินก็ช่างแม่งอ่ะกูไม่ได้หาตังจาก TikTok กูไลฟ์เอามันๆเนี่ยต้องมีไอ้พวกส้นตีนพวกเนี้ยขึ้นมาดิมึงขึ้นมาไหนเดี๋ยวกูเชิญเองสงสารเหี้ยอะไรสัตว์มาใครมั่งต้องดิ้นพ่านต้องสงสารมึงเป็นไรวะอัดเลยสบายอยู่แล้วกูอะมาเถอะขึ้นดิมันขึ้นมาอะขึ้นมาไลฟ์อยู่กูรู้กูไลฟ์ทำไมอะคิดว่าทำไมคิดว่ากูกลัวไงกูกลัวแบบต้องสร้างภาพไงพูดเพาะพูดเพาะคิดว่ากูต้องพูดเพาะให้คนชอบกูเหรอกูถามจริงมาเถอะอ่ะขึ้นมาเลยเนี่ยใครเนี่ยมาสงสารมามึงขึ้นมากูอยากรู้เนี่ยมึงสงสารเรื่องอะไรมาเนี่ยมึงขึ้นมาดิไม่ผมไม่อยากด่าสักพักแล้วแต่เมื่อกี้น้องๆ อยู่ไงเกรงใจเกรงใจน้องๆมันมีไอ้พวกเนี้ยแล้วแบบไอ้เหี้ยชอบไปแบบไป DM ไปหาไปอะไรเงี้ยเยอะด่าได้ผมไม่ยอมอยู่แล้วผมไม่สนอยู่แล้วคนด่ากูชอบด้วยไม่นิ่งกูไม่ชอบนิ่งอยู่แล้วเวลาข่าวด่ากูกูชอบด้วยกูไม่นิ่งชีวิตจริงนะมึงช่วยเดินมาแบบว่าเดินมาด่ากูหน่อยดิชีวิตจริงอะกูขอร้องเลยไหนอยู่ไหนอะสวัสดีจ้าแจมมันจะมีอย่างเงี้ยพวกแจมพวกแบบคนปั่นอะไม่มันมีคนปั่นอะคือแบบไอ้พวกเหี้ยนี่นะกูเข้าไปดูนะมึงสงสารชีวิตตัวมึงเองก่อนกล้องมึงยังไม่ชัดเลยสัตว์กล้องมึงอะแต่ละคนโอ้โหสงสารจังเลยสงสารคนนู้นคนนี้กูไปดูว่าโอ้โหมือถือมึงอะเล่น TikTok ได้กระบุญแล้ว
ไม่มีอ่ะไอ้พวกที่ด่าๆไม่มีอ่ะกล้องชัดกูสักคนอ่ะไม่เคยเจอใช่มันต้องจัดมันต้องด่ามันไม่งั้นมันก็ปั่นอยู่นั่นน่ะไม่หนูมันปั่นไงมันแบบว่าชอบมาคอมเมนต์แบบสงสารหนูสงสารอย่างงี้หนูช่วยคอมเมนต์หน่อยดิสงสารอะไรวะสงสารหนูจังเลยสงสารคนนู้นคนนี้จังเลยสงสารแม่มันก่อนไอ้สัตว์กูไม่สนด้วยกูไม่มีหนี้ด้วยงานกูไม่มีกูไม่สนกูไม่มีหนี้ตอนเนี้ยตังกูก็มีเอาจริงเอฟซีผมไม่สนหรอกผมทำงานผมไม่ได้หวังตังค์งานฟรีกูก็ทำทุกวันนี้งานที่กูไปทำมากูไม่ได้หวังตังค์เลยแหมสงสารกูไม่ได้หวังตังค์เลยกูบอกไว้เลยจ้างกูกี่บาทกูไม่ไปกูไม่อยากทำอ่ะไม่เกี่ยวกับดื่มเลยครับอันนี้คือไม่เกี่ยวกับดื่มนะครับแต่ผมแค่ไม่ชอบเวลามาคอมเมนต์แบบสงสารผู้หญิงสงสารมึงสงสารอะไรวะแล้วพอมึงไปชีวิตผมนะมีปัญหากับไอ้พวกเหี้ยนี่ตลอดนะชีวิตคู่ผมเนี่ยมีปัญหากับไอ้พวกเหี้ยนี่ตลอดทุกครั้งที่ผมมีความรักนะก็จะมีไอ้พวกเหี้ยเนี่ยเห็นกูมีความรักไม่ได้มึงต้อง DM ไปหา DM ไปฟ้องกูพังพ่อไอ้พวกเหี้ยนี่ตลอดนะชีวิตกูเนี่ยไม่ได้ไปให้ฆ่ามันครับหมั่นไส้หมั่นไส้ SC ผมหมั่นไส้ด่าให้แม่งรู้ไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับน้องเลย FC ไม่ได้เกี่ยวเลยแต่แม่งสงไอ้เหี้ยสงสารทุกคนกูเห็นมึงสงสารทุกคนน่ะในชีวิตกูอ่ะมึงสงสารทุกคนเลยสงสารอะไรวะไม่ด่าแล้วมันด้วยสะใจด้วยมันไม่ได้ป่วยหรอกมันแบบไอ้พวกนี้มันดิ้นมันน่ารำคาญไอ้พวกนี้มันจะมีไอ้พวก DM ไปหา DM ไปฟ้องแคปนู่นแคปนี่โอ้เหี้ยคนจากมันไม่คิดอ่ะคนจากมันไม่คิดอ่ะมันเจอคนปั่นเยอะมันก็คิดนะเว้ยอ๋อไม่ครับ FC ครับผมไม่ได้กลัวช่องบินหรอกครับผมไม่ได้แบบไล่หาตังค์นะครับเหรียญที่ได้มานะครับผมก็แลกไปแจกหนวดนะครับเออมึงต้องแบบว่ามึงต้องฝึกเลิกขี้อิจฉาคนด้วยมึงต้องฝึกแบบแสดงความยินดีกับคนอื่นน่ะแล้วมึงเป็นผู้ชายด้วยอ่ะมึงเป็นผู้ชายอ่ะมึงเป็นแบบว่ามึงยิ่งควรแบบแสดงความยินดีกับคนอื่นนะผู้ชายขี้อิจฉาทุเรศนะเว้ยไม่อันนี้คือผมพูดให้มันรู้
ว่าถ้ามึงเป็นผู้ชายมึงอย่าอิจฉาคนอื่นเหี้ยตัวหมูสวยแล้วครับขอบคุณครับมึงยิ่งดูแบบไอ้นั่นอะอ๋อไม่ได้ทำอะไรนะครับอ๋อน้องโบสวัสดีจ้าเป็นไงพอเจอผู้หญิงก็พูดเพราะสวัสดีจ้าน้องโบพูดเพราะเฉพาะกับผู้หญิงครับเจอผู้หญิงพูดเพราะเลยผู้หญิงด่าไม่โกรธหรอกYou should make อะไรวะ You should make an example out of them ทำให้เป็นตัวอย่างแปลถูกไหมเรื่องทำบุญก็ทำครับอาหารหมาหมดแล้วครับแจกหมาหมดแล้วครับnot your business ออแจมนี่แจมเพื่อนผมนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าอายุเท่าไหร่หรอกพี่บอกหลุดง่ายมากอายุ 3-4 และ80ก็หลุดก็มีพี่ลองมีแบบว่าพี่ลองมีคนคุยนะพี่แล้วพี่ก็ลองแบบมีความรักนะแต่ทุกครั้งอะที่พี่มีความรักอะพี่ก็จะพังเพราะอย่างนี้แหละมีคนไปฟ้องมีคนอะไรเงี้ยพังทุกครั้งเป็นพี่เซ็งวะล่ะเสื้อคอแป๊บนึงครับอย่าร้องไม่ร้องเลยร้องอย่างเดียวหมาตายผมอะไม่ร้องไห้นะครับร้องอย่างเดียวก็คือแมนยูได้แชมป์ FA คัพนะครับแมนยูได้แชมป์ FA คัพกับดูหนังแล้วหมาตายนะครับนี่คือ2 อย่างที่ร้องไห้นะครับเนี่ยมันก็มีนะครูปักเม้นอะอาธนงกูปักมึงเลยเนี่ยมึงแกวกูอีกเนี่ยอ่ะมึงดูแบบเฮียธนงเนี่ยแกวผมอีกพี่แกวผมอีกพี่คุยกับผมหน่อยดิผมเจ้าชู้ยังไงพี่อ่ะพี่ธนงพี่แกวผมอีกเนี่ยดูจากหน้าพี่รูปเล็กๆเนี่ยผมรู้ว่าพี่แกวผมอีกพี่บอกผมหน่อยดิว่าผมเจ้าชู้ยังไงพี่บอกหน่อยพี่วัดด่านด้วยเนี่ยอะพี่ไปวัดเนี่ยพี่ไหว้พระเนี่ยพี่บอกผมหน่อยผมเจ้าชู้ยังไงเฮียธนงเนี่ยบอกผมหน่อยพี่ผมรอพี่นะครับพี่บอกผมหน่อยครับผมรอพี่นะพี่บอกผมหน่อยหายไปแล้วพี่ดู
ะพี่ดูนะพี่เข้ามานะพี่เข้ามาโอเคผมเชิญพี่นะพี่อยู่ไหนพี่บอลสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับพี่บอลเชิญยิ้มก็อยู่อ่ะพี่เข้ามาพี่เข้ามานะพี่เข้ามานะเฮียธนงวัดดานไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะพี่เข้ามาดิพี่อยู่ไหนอ่ะยังอยู่ป่ะพี่คือไงก็กูบอกแล้วว่ากูไม่คุยกับผู้ชายมึงจะบ้าเปล่ากูบอกตั้งนานแล้วว่ากูชอบคุยกับผู้หญิงผู้ชายกูไม่คุยผู้ชายที่กูรักนี่คือแค่ FC กูโอ้โหวันนี้เกเรปุ๊บคนดูเยอะเลยแม่สาลี่ก็ดูด้วยกูต้องมาแนวเอ็กซ์ซีฟแล้วแบดบอยดีกว่าคนดูเยอะไม่ใช่ดาราก็คนพี่ถูกปะล่ะดาราก็มีหูสองหูเหมือนพี่อ่ะผมอ่ะเนี่ยสองหูเหมือนกันสมองก็มีแต่อาจจะเล็กหน่อยขี้เลื่อยเยอะเหมือนกันหมดอ่ะพี่ทำไมพี่เป็นดาราแล้วมันยังไงอ่ะเป็นดาราแล้วแบบว่าไม่มีสิทธิ์โมโหอ่ะพี่เป็นดาราต้องแบบว่าอ๋อครับพี่ครับครับขอโทษครับขอโทษที่ผมเจ้าชู้ครับพี่หมอให้กูหลับด้วยเหรอไม่ผมไม่ได้นั่น FC ผมแค่แบบว่าผมแบบคือถ้าเกิดแบบว่าถ้ามันพิมพ์ด่าผมอะไอปากเบี้ยวอะไรเงี้ยผมแบบผมไม่ค่อยไรหรอกแต่แม่งชอบไปแบบว่าพิมพ์แบบสงสารผู้หญิงที่ผมคุยสงสารเขาจังเลยสงสารไอ้เหี้ยพอเขาดูเยอะๆเขาคิดนะคือถ้าด่าผมอะผมไม่ค่อยไรหรอกผมสบายผมชิลแต่มึงไปแบบว่าสงสารเขาจังเลยอ้าวไอ้เหี้ยเพื่อนเขาดูเขาก็ต้องคิดละญาติเขาดูเขาก็ต้องคิดละพ่อแม่เขาดูเขาก็ต้องคิดละถ้ามึงเป็นแต่อย่างนี้ไงอ๋อครับจริงๆก็ไม่ได้ให้ค่าหรอกครับแต่ว่าเห็นแล้วแบบว่าหงุดหงิดครับใช่ด่าคนแล้วคนดูเยอะครับแกล้งด่าแกล้งด่าไอ้ธนงเดี๋ยวโอนตังค์ให้เว้ยหน้าม้า thank you น้องไอ้ธนงเพื่อนรัก thank you เว้ยหน้าม้าเว้ยยอดมาเลยธนงโหตอนเองไม่อยู่แม่งแบบคนดูน้อยอ่ะพอเองมาแม่งเยอะเลยอ่ะบังอาลีคนนึงเดี๋ยวโอนทีเดียวนะมึงแบ่งกันเสื้อคอ2เริ่มส่งแล้วครับทยอยส่งเรื่อยๆนะครับ
โอ้ยธนงไม่อยู่คนออกเลยเดี๋ยวรอพี่หอมเขาชวนก่อนนะครับเขายังไม่ได้ชวนเลยครับพี่เบียร์สวัสดีครับลูกพี่ธนงกลับมาก่อนยอดรถอ้าวคนออกเลยเห็นไหมล่ะลูกพี่ครับไปดูแดงเดือดอีกไหมครับถ้าไปดูคงไปดูบ้านลิเวอร์พูลครับเพราะว่าบ้านแมนยูเดี๋ยวจะเตะแล้วครับไม่ทันนะครับโอ้ขอบคุณครับยอดลดเลย600คนหายตั้งแต่บอกว่าเตรียมกับธนงธนงกลับมาก่อนพี่หนวดแมวหายไปเลยอ่ะไม่เจอหนวดแมวแล้วครับ FC เห็นไหมไม่มันเลยเห็นป่ะดีครับพี่ชายไม่เจอนานสวัสดีครับดีครับหนวดแมวมาเล่นห้องพี่ตั้มอยู่ครับโยโร่เล่นดีไหมมันก็แค่แบบนัดอุ่นเครื่องอะครับโอ้เกาเหลาวันนั้นผมเลี้ยงพี่อะพี่ขอบคุณค่าเกาเหลาหลังรามวันนั้นอ๋อวันนั้นผมเลี้ยงพี่เหรอพี่คนใต้ใช่ป่ะสามคนใช่ป่ะพี่ใช่ไหมพี่สามคนร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหมพี่ใช่ไหมครับเนี่ยๆๆๆเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันจะมีไอ้พวกเนี่ยกูต้นตีนมาคนนึงเนี่ยสุดสาครอะไรเนี่ยแป๊บนึงกูอารมณ์ดีอยู่กูคุยกับ FC กูอยู่แป๊บนึงสวัสดีครับจริงๆบางคนน่ะเสิร์ชเจอนะครับบางคนผมเสิร์ชเจอแล้ว FC ก็แบบน่ารักมากนะครับเวลามีใครมาด่าเนี่ย FC แบบว่าไปตามให้บางคนเจอเยอะนะเจอแบบเจอเยอะมากอ่ะแบบเจอยันเลี้ยงไก่อ่ะบางคนอ่ะผมเจอยันเลี้ยงไก่เลยเจอยันแบบมอไซค์อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวนอนเลยนะครับอีกแป๊บนึงนะครับอ๋อไม่เวลาด่าไม่ค่อยเหนื่อยพี่ผมระบายด้วยมันไส้ผมอะจริงผมไม่ค่อยไรหรอกแต่ว่าแบบว่าพอเริ่มแล้วแม่งแบบหมั่นไส้ไงขออีกทีนึงคือแบบว่าผมมาอยากให้มันรู้ว่าแบบผมไม่ได้แบบมาหาตังค์จาก TikTok FC ผมมาไม่ได้มาหาตังค์จาก TikTok นะครับผมไลฟ์ผมก็ไลฟ์มันๆเฉยๆนะครับเหรียญผมได้ผมก็ไม่ได้เอามาแลกเป็นตังค์นะครับผมก็แลกเป็นเหรียญไปส่งให้คนอื่นนะครับแล้วแบบว่าบางคนมันก็จะมาคิดว่าผมแบบแคร์ไหมนู่นนี่นั่นผมไม่ได้แคร์หรอก FC เพราะว่าความฝันผมตอนเด็กอะผมอยากมีเงินเดือนเดือนละ 20,000 บาทตั้งแต่เด็กนะความฝันผมเนี่ยคือมีเงินเดือนเดือนละ 20,000 บาทกับมีชีวิตสักคันนึงผมก็พอแล้วจนตอนนี้ผมอายุแบบ3 4อ่ะผมก็ไม่ได้รวย FC แต่ว่าผมก็ไม่มีหนี้แล้วผมก็เฉยๆผมสบายๆผมกินส้มตำทุกวันผมก็อยู่ได้แล้วแต่มันจะมีแบบว่าไอ้พวกเนี้ยประมาณนี้แหละโหถ้าผมผ่านมาไม่ได้ผมตายแล้วเห็นเวลาคนด่าผมมั้ยล่ะผมตายแล้วถ้าเกิดผมแบบเครียดจากคอมเมนต์น่ะผมตายแล้วจริงผมชอบด้วยเวลาใครแบบไอ้นี่แบบว่าจริงๆมันเป็นวิธีที่ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีที่แบบผมแบบเวลาคนด่าผมอะผมเข้าไปดูนะตามแบบแอปฟ้าแอปอะไรอะถ้าผมว่างอะผมก็ดูนะเออแล้วผมดูว่าผมก็ไม่ได้เครียดนะเพราะว่าผมก็คิดว่าแบบเออชีวิตเขาก็ลำบากกว่าเราอะสบายคือแบบว่าถ้าอยากให้แบบว่ากูเครียดไม่มีทางอ่ะเพราะกูไม่มีหนี้กูชิลเลยก็เลยอยากทำไอ้นี่ไงไอ้การล้างบางเกียนคีย์บอร์ดอ่ะผมอยากทำมากนะเดี๋ยวต้องไปปรึกษาก่อนปรึกษาพวกพี่ปากับทนายก่อนไม่รู้ทำไงดีอยากทำมากไอ้พวกล้างบางเกียนคีย์บอร์ดอะเยอะไอ้พวกเกียนคีย์บอร์ดอะต้องล้างบางไหนพวกเนี้ย